เอานะคะท่านจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็จบ Thailand Baptist Theology Seminary นะคะ MDiv นะคะทางด้านภารกิจนะครับท่านเป็นประธานคณะธรรมกิจและรักษาการศิษยาภิบาลคริสตจักรแสงสันติภาพและคริสตจักรลูกอีก2แห่งนะครับคริสตจักรและก็สังกัดที่คริสตจักรภาคที่1นะครับสภาคริสตจักรในประเทศไทยปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนะครับเป็นนายกสมาคมนักธุรกิจคริสเตียนไทยประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบปติสต์นะครับด้านธุรกิจนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับบริหารดูแลธุรกิจในกลุ่มทองโก4บริษัทนะครับทั้งได้แก่นะครับบริษัททางด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับโรงงานให้เช่าคอนโดให้เช่านะครับฟาร์มปลากระพงธุรกิจนำเข้าส่งออกอาหารนะครับและหลากหลายธุรกิจจริงๆนะครับท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนะครับอาจารย์สุธีเตชักลักพรมด้วยครับเชิญท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องในนามของสมาคมธุรกิจคริสเตียนไทยนะครับหรือว่า TCBA Thai Christian Business Association แล้วก็รวมทั้งกิจจักรแสงสันติภาพแล้วก็กิจจักรในเครืออีก2กิจจักรนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับกิจจักรดีออและรวมทั้งดีออกรุงเทพนะครับซึ่งอยู่ในไลฟ์นะครับสำหรับ9ดีๆนะครับก็คือ9ต่อไปนะครับเลข9นี้เป็นเลขที่ดีมากนะครับผมเองกับทางอาจารย์โอนะครับเราก็มีความสนิทสนมร่วมรับใช้นะครับในหลายๆด้านนะครับเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับเวลามาคิดจากดีออเมื่อไหร่นะผมจะรู้สึกนะครับอายุจะลดไปสักรุ่นเดียวกันนะครับ นะเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจอายุนะครับแต่ว่าผมชอบเพลงที่เขาบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเขาเรียกว่า young at heart นะครับก็ยังมีความหนุ่มอยู่นะครับผมมีลูก3คนนะครับชายหญิงชายแล้วก็หลายคนพอมานั่งรถของผมเนี่ยก็จะบอกเฮ้ย อาจารย์สุธีเนี่ยเพลงอะไรเนี่ยผมฟังหมดแล้วครับนะเพราะว่าคนที่โหลดให้ผมเป็นลูกนะครับคนนี้ก็จะโหลดเพลงแร็ปคนนี้ก็โหลดเพลงฝรั่งคนนี้ก็โหลดเพลงเกาหลีคนนี้โหลดเพลงจีนนะในรถผมก็จะมีหลากหลายเขาบอกโอ้โหอาจารย์รสนิยมนี่หลากหลายผมบอกใช่รสนิยมผมหลากหลายนะครับนะเพื่อว่าอะไรครับเพื่อว่าเราจะได้คุยกับลูกรู้เรื่องนะครับนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับอาจารย์โอแล้วก็รวมทั้งทีมผู้นำที่นี่ที่ได้ให้โอกาสผมในการที่จะมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดกับพี่น้องทุกท่านนะครับรวมทั้งแขกผู้มีเกียรตินะครับผมอยากจะใช้ข้อพระคัมภีร์ตอนหนึ่งอยู่ในรูทนะครับบทที่1ข้อ1ถึงข้อ18ซึ่งเขาพูดถึงครอบครัว1เขาเรียกว่าครอบครัวรูทนะครับผมได้วางผังให้เราเห็นคร่าวๆเป็นครอบครัวธรรมดานะครับคุณพ่อชื่อเอลีเมเลกคุณแม่ชื่อนาโอมีแล้วทั้ง2คนแต่งงานกันนะครับปรากฏว่าณเวลานั้นเนี่ยนะพวกเขาเป็นคนยิวแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนั้นเกิดการดานอาหารก็เลยย้ายจากประเทศหนึ่งไปทำมาหากินที่เมืองหนึ่งที่ชื่อว่าโมอับพอย้ายไปปุ๊บเนี่ยเขามีลูกชาย2คนนะครับชื่อมาโลนและก็คิริโอนแล้วทั้ง2คนพอย้ายไปอยู่เมืองใหม่ก็ได้เป็นไงครับก็ต้องหาภรรยานะก็เลยได้ภรรยาของชาวเมืองโมอับนะครับคนโตก็ได้ชื่อว่าโอปราส่วนคนที่2ได้ชื่อว่ารูธนะครับแต่ว่าเหมือนหนังไทยนะครับหนังยิวก็เหมือนหนังไทยนะครับสุดท้ายนะเหมือนกับเวลาใครที่เขียนบทใช่ไหมมันต้องมีพีคใช่ไหมพอเขียนมาถึงพีคเป็นไงครับปรากฏว่าคุณพ่อเสียชีวิตนะครับแต่เพื่อจะให้หนังมันเนี่ยมีปมมากขึ้นอีกนะครับไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อเสียชีวิตเราต้องเอาคุณลูกสองคนเสียชีวิตตามนะเพราะคุณพ่อเอลีเมเลกก็เสียชีวิตแล้วก็ตามด้วยลูกอีก2คนนะครับก็คือมาโลนและก็คิริโอนก็เสียชีวิตตามโอ้เหตุการณ์แบบนี้เมื่อหลายพันปีก่อนนะครับนะไม่ต้องพูดเรื่องสิทธิสตรีหรอกครับนะลองคิดดูง่ายๆนะครับเหลือแต่ใครครับเหลือแต่แม่ยายกับลูกสะใภ้2คนโอ้โหถ้าละครไทยนะครับแม่ยายกับลูกสะใภ้เนี่ยเขียนบทได้เยอะเลย
นะแต่ปรากฏว่าแม่ยายคนนี้นาโอมีกับลูกสองคนลูกสะใภ้นะครับต้องใช้คำว่าลูกสะใภ้ก็คือโอปรากับรูทเนี่ยนะครับเขามีบทสนทนาบางบทซึ่งวันนี้ผมอาจจะมาแบ่งปันพี่น้องในเรื่องของครอบครัวเพราะว่าวันนี้ดีออในความหมายของผมหมายถึงบูรณาการเพราะหัวข้อวันนี้ผมใช้ความหัวข้อว่าคริสตจักรที่บูรณาการนะคริสตจักรที่บูรณาการนะครับเอาละบูรณาการยังไงเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้เหลือแต่แม่ผัวกับลูกสะใภ้สองคนตอนนี้แม่ผัวก็ได้ยินว่าโอ้นะครับตอนนี้เนี่ยที่เยรูที่กรุงที่ประเทศยิวเนี่ยดีขึ้นละก็เลยบอกอ่ะในเมื่อสามีก็เสียชีวิตลูกก็เสียชีวิตก็ตัดสินใจไงครับกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าจะมีญาติอยู่ที่โน่นตัดสินใจกลับบ้านแต่ว่าลูกสะใภ้สองคนนะครับไม่ใช่เป็นคนยิวแต่เป็นคนโมอับถ้าพากลับไปช่วงนั้นกลัวว่าจะทนทุกข์ลำบากและต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเรื่องของหาเลี้ยงชีพนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เลยให้อิสระกับลูกว่าลูกทั้งสองคนไปเถอะนะลูกอยากไปไหนก็ไปนะเพราะอะไรครับหมดพันธะผูกพันธะนี่ถูกไหมครับสามีเสียชีวิตแล้วนี่ไปไหนก็ไปได้โอ้โหปรากฏว่าไงครับถ้าพี่น้องไปอ่านเรื่องรู้เนี่ยนะทั้งสองคนนะครับมากอดขาคุณแม่เหมือนหมีโคอาล่าไม่ยอมปล่อยนะครับเออผมไปเห็นภาพผมหลับตานะโอ้โหกอดขาเลยบอกคุณแม่อย่าทิ้งหนูนะโอ้คุณแม่ก็บอกไปเถอะนะต้องขาคาบอย่างเงี้ยนะครับอีกคนก็บอกแม่อย่าปล่อยไปเถอะลูกอยู่กับแม่ไปทำไมนะเพราะว่าอยู่ต่อไปจะให้แม่แต่งงานใหม่แล้วก็มีลูกชายอันนี้คือถ้าหากได้ลูกชายนะครับนะถ้าได้ลูกชายแล้วลูกจะรอไหวหรือเออไอ้คนโตมันก็คิดไอโอปาคิดเออจริงแม่ผู้มีความหมายนะครับในที่สุดคนโตโอปาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับแม่นะครับขอบคุณสำหรับคุณแม่นะหนูลาก่อนนะครับโอปาก็เลยจากไปตอนนี้เหลือลูกสะใภ้อีกคนหนึ่งชื่อรูทนะครับรูทเป็นไงครับเกาะขาแม่ไม่ปล่อยบอกว่ายังไงแม่ฉันจะไปกับแม่ที่โน่นให้ได้เลยนะครับแล้วนี่เป็นวาทะหรือคำพูดระหว่างรูทกับคุณแม่มี5คำพูดด้วยกันประโยคแรกที่เขาพูดครับเขาบอกว่าแม่ไปไหนฉันไปด้วยภาษาอังกฤษเขาบอกว่า where you go I will go อ๋อนะอันนี้ใครพูดกับใครครับรูทพูดกับแม่สามีนะครับบอกว่าแม่ไปไหนฉันไปด้วยนะน่าคิดนะครับว่าคนนี้เนี่ยไม่ใช่คุณแม่เขาจริงๆนะแต่เป็นคุณแม่ของสามีปกติแล้วอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเมื่อเราพูดถึงแม่สามีกับลูกสะใภ้นะครับหลายครั้งหลายคราวเราทำเป็นละครไทยได้แต่ว่าคุณแม่คนนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากจนกระทั่งลูกสะใภ้บอกว่าแม่ไปไหนฉันก็จะไปด้วยเมื่อเรามองมาที่ครอบครัวของเรานะครับครอบครัวต้องมีเป้าหมายร่วมกันการที่เรามีเป้าหมายร่วมกันเนี่ยมันกำหนดคาแรคเตอร์บางอย่างของพวกเราด้วยกันนะครับมันกำหนดคาแรคเตอร์บางอย่างของครอบครัวเราด้วยกันนะครับอย่างเช่นผมมาจากคริสตจักรที่ตอนที่ผมไปบุกเบิกเนี่ย13ปีแล้วชื่อคริสตจักรแสงสันติภาพตอนที่ผมย้ายออกมาเนี่ยครับเราก็คิดว่าเออเนี่ยเราก็ต้องตั้งอัตลักษณ์ของคริสตจักรเราเว้ยครอบครัวใหญ่ของเราหน้าตาเป็นยังไงนะในที่สุดเราก็ได้นิยามว่าของเราเป็น family church เป็นคริสตจักรครอบครัวแปลว่าอะไรแปลว่าในคนที่เวลามาที่โบสถ์เนี่ยก็จะเป็นไงครับมีคุณพ่อมีคุณแม่มีคุณลูกแล้วบางทีก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้อาวุโสนั่งอยู่ข้างหลังกันบ้างนะครับมันเป็นลักษณะคริสตจักรครอบครัวแต่เมื่อเรากำหนดว่าสมมุติว่าถ้าเราต้องการให้คริสตจักรเราเป็นคริสตจักรครอบครัวก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าเออนะคำว่าครอบครัวเป็นไงครับแปลว่าเราจะตึงไปได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องเดิน2ก้าวก็ต้องถอย1ก้าวบ้างรอกันหน่อยนะครับตรงเวลาเป๊ะๆได้ไหมตึงเครียดได้ไหมไม่ได้นะบางทีปวดหัวตัวร้อนไม่อยากไปก็ไม่ไป
นี่คือลักษณะของสไตล์ของครอบครัวจริงไหมครับถ้าเราอยากจะให้ครอบครัวเราไปได้สวยนะเราต้องยึดสมาชิกในครอบครัวเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งหลายคราวนะครับหลายคนบอกโอ้โหนะบางคริสตจักรจะต้องแบบพูดง่ายๆต้องมาเจอกันตอนตีห้านะเออถ้าเป็นคริสตจักรครอบครัวอ้าวหกโมงก็ยังไหวอยู่เจ็ดโมงก็ไปได้นะครับเออมันมีความยืดหยุ่นพันเมื่อเราบอกว่าเราเป็นตั้งเป้าแบบไหนอัตลักษณ์ของเราเป็นอย่างนั้นปั๊บนะมันจะทำให้วิธีการของเราเป็นไปอย่างนั้นด้วยนะและการที่เราบอกว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็หมายความว่าจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยอมถอยก้าวหนึ่งเสมอและผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญของครอบครัวเมื่อเราตั้งเป้าหมายแปลว่าอะไรครับเมื่อเราตั้งเป้าหมายแปลว่าทุกคนก็บอกว่าผมต้องการไปถึงเป้าหมายนี้แต่การที่เราจะไปถึงเป้าหมายได้วิธีการมันแตกต่างกันและเมื่อคนอยู่กันเป็น10คนเป็น100คนทุกคนมีวิธีการที่แตกต่างกันแล้วไม่มีวิธีการที่แตกต่างกันแปลว่าอะไรครับเราต้องหาจุดที่ลงตัวและการหาที่จุดที่ลงตัวแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าจะต้องมีบางคนยอมถอยก้าวหนึ่งนะครับหลายครั้งหลายคราวนะครับผมคิดว่าสังคมไทยของเราเนี่ยนะเราทุกคนก็พูดถึงโอ้เราต้องทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อคริสตจักรหรือทำเพื่ออะไรก็แล้วแต่ทุกคนหวังดีครับมีเป้าหมายดีแต่วิธีการที่ไปถึงแต่ละคนไม่เหมือนกันเราคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอย่างที่คุณหนกได้พูดไปใช่ไหมครับความคิดมันไม่เหมือนกันต่อให้อยู่ในครอบครัวเดียวกันเป้าหมายดีเพื่อบ้านเพื่อครอบครัวของเราแต่วิธีการไม่เหมือนกันแปลว่าอะไรครับเราต้องมีบางคนที่ยอมถอยเราต้องยอมถอยและเรายอมฟังผมได้มีโอกาสที่จะคุยกับอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตนะครับนะซึ่งท่านเป็นผู้นำองค์กรเยอะผมมีครั้งหนึ่งผมมีคุยเขาว่าเอออาจารย์เนี่ยอาจารย์ประชุมเยอะแยะอย่างเนี้ยอาจารย์ไม่รู้สึกแบบเหนื่อยหรอนะเพราะว่าเป็นผู้นำประชุมเยอะเป็นประธานเยอะสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าการที่เรานำประชุมเนี่ยเราได้เรียนรู้มุมมองความคิดจากคนแตกต่างกันนะเออผมบอกเออมุมมองนี้ถูกต้องนะนะการที่เราเป็นผู้นำประชุมคือการที่เราได้มีโอกาสนะเหนือกว่าคนอื่นในการเรียนรู้ความคิดของแต่ละคนและทำอย่างไรที่เอาความคิดเหล่านั้นมาเรียงร้อยต่อด้วยกันและยังไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเพราะเมื่อเราบอกว่าคริสตจักรของเรามีเป้าหมายเดียวกันแม่ไปไหนฉันไปด้วยนั้นก็ย่อมแปลว่า1เราต้องกำหนดทิศทางของคริสตจักรของเราก่อนว่าเราจะมีหน้าตาอย่างไรและหลังจากนั้นทุกคนก็มีความตั้งใจดีนะครับแน่นอนเราซึ่งเป็นผู้นำเราต้องยอมถอยก้าวหนึ่งเพื่อหาจุดที่เรียงร้อยให้มันไปด้วยกันได้และท้ายที่สุดนะครับอยากจะบอกพวกเราว่าเราเชื่อว่าถ้าพระเจ้าบอกเรื่องนี้กับผมพระเจ้าต้องบอกคุณด้วยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อเสมอเพราะหลายครั้งหลายคราวนะครับเราซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยเรามักจะเข้าใจว่าเราถูกต้องที่สุดนะครับแต่ผมคิดว่าบทเรียนจากพระเยซูหรือพระคัมภีร์สอนให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นผู้นำเนี่ยนะครับเมื่อเขารู้ว่าพระเจ้าบอกอะไรกับเขาพระเจ้าต้องบอกคนอื่นด้วยเพราะหน้าที่ของเขาก็คือว่าเขาจะต้องถ่ายทอดนะครับหรือภาษาธุรกิจเขาเรียกว่าจะต้องขายวิชั่นนะครับให้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกเป็นยังครับบายซื้อวิชั่นตัวนี้ว่าโอ้พระเจ้าพูดว่านะใน9ปีต่อไปเราจะต้องเจริญไปให้ครบ14ด้านนะครับ7ด้านพอแล้วต่อไปต้องเลข14เออพระเจ้าบอกผมพระเจ้าต้องบอกคุณด้วยเพราะฉะนั้นประการแรกนะครับ Where you go อะไรครับ I will go แม่ไปไหนฉันไปด้วยอันนี้คือด้านที่1คือต้องมีเป้าหมายด้วยกันนะครับด้านที่2ครับแม่อยู่ไหนฉันอยู่ด้วยนี่คือคำพูดที่รูธพูดกับคุณแม่นาโอมีแล้วนะอันแรกแม่ไปไหนฉันไปด้วยเรามีเป้าหมายเดียวกันเรื่องที่สองเขาบอกคุณแม่แม่อยู่ไหนฉันอยู่ด้วยจริงๆเรื่องนี้สำคัญนะต้องอย่าลืมว่าเขาทั้งสองคนเป็นผู้หญิงนะครับแล้วกำลังกลับไปยังที่ที่พวกเขาจากมาคุณแม่กลับไปก็ยังดีนะครับเพราะว่ายังมีญาติอยู่แต่ปัญหาคือนางรูธนี่สินะคุณกลับไปอยู่อีกประเทศหนึ่งซึ่งไม่มีญาติคุณเลย
คุณไม่รู้จักใครเลยคุณต้องเริ่มต้นจากศูนย์เลยแต่เขาก็ตัดสินใจว่าแม่อยู่ไหนฉันอยู่ด้วยนะครับอันนี้แปลว่าอะไรครับแม่อยู่ไหนฉันอยู่ด้วยนี่ก็แปลว่าเราจะต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันเขามีการทำสถิติบอกว่าปัญหาอุปสรรคนะครับของครอบครัวปัจจุบันเนี่ยหลักๆมีอยู่3ด้านด้วยกันด้านแรกเศรษฐกิจนะครับครอบครัวจำนวนมากเกินครึ่งหนึ่งขึ้นไปนะครับปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยแตกแยกนะครับเรื่องปากท้องเรื่องหาเลี้ยงชีพเรื่องหนี้สินอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเนี่ยคือปัญหาแรกของที่ทำให้ครอบครัวมีปัญหาปัญหาด้านที่สองครับนะคืออะไรครับเรื่องของผู้ชายและผู้หญิงเรื่องผู้ชายและผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ชายนะครับนะก็แนะนำเพราะว่าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ของเท่าที่มองไปก็โบสถ์นี้ก็ส่วนใหญ่มีแต่รูปหล่อทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นรูปหล่อทั้งหลายนะครับก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรนะมี temptation นะครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยผู้หญิงก็เข้าหาผู้ชายนะครับลูกชายของผมไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าป้าป้าเขานั่งอยู่นะก็จะมีผู้หญิงเดินมาอย่างเงี้ยนี่เธอขอไลน์หน่อยเด้อโอ้ตอนนี้ผู้หญิงเข้ามาหาขอไลน์เลยนะเออนะอันนี้ต่างกับยุคผมนะฮะนะยุคเรายังต้องอะไรครับเขียนจดหมายเออนะนะยังอีเมลอยู่อีเมลเดี๋ยวบอกเขียนจดหมายอาจารย์แก่ไปละนะฮะไม่ได้นะฮะไม่ทันเราไม่ทันนะครับนะนี่คือด้านที่สองคือเรื่องของเพศหมายถึงการที่มีบุคคลที่สามเข้ามาในครอบครัวแล้วทำให้ครอบครัวจำนวนมากนะครับแตกแยกแล้วปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ชายนะครับเขาบอกว่ามีสามขั้นตอนนะครับเริ่มต้นจากอะไรครับ tempting ก็คือการที่เราถูกยุ่ยถูกยั่วยวนนะครับพอยั่วยวนเราก็เป็นไงครับเราก็ตกอยู่ท่ามกลางนั้นและในที่สุดนะครับเราก็ไปตามนั้นเพราะนี่คือสิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวและปัญหาข้อที่3ก็คือการไม่ปรับตัวเข้าหากันการไม่ปรับตัวเข้าหากันนะครับหลายครั้งหลายคราวเนี่ยยิ่งในยุคนี้นะครับเราจะรู้ว่าภาษาของคุณพ่อคุณแม่กับภาษาของลูกของเราเนี่ยหลายครั้งหลายคราวพูดภาษาไทยแต่ไม่เข้าใจครับพูดภาษาไทยแต่ไม่เข้าใจเพราะอะไรครับเพราะว่าความคิดไงเพราะความคิดเปลี่ยนไปนะครับคุณพูดภาษาไทยแล้วคุณไม่เข้าใจว่าคุณลูกคุณกำลังพูดอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็สำหรับสามีภรรยาก็เหมือนกันนะครับผู้ชายเนี่ยผมบอกตรงเลยครับอย่างที่ผมได้พูดไปผมจบวิศวะนะครับผู้ชายเวลาพูดอะไรเนี่ยนะเวลาคนมีคนมาเสนอโครงการอะไรให้กับเรานะครับพอมาเสนอโครงการให้กับเราปุ๊บผมดูเสร็จเราจะดูตัวเลขว่าโครงการนี้ดีไม่ดีกำไรขาดทุนยังไงเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็จะบอกว่าผมคิดว่าดีนะเพราะอะไรเหรอเพราะบ๊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 ะก็ว่ากันไปผมคิดว่าแต่รู้ไหมภรรยาผมจะเป็นไงรู้ไหมภรรยาถ้าเขาไปด้วยนะเขาจะบอกพอหลังจากจบเขาจะบอกว่าเธอฉันรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่น่าไว้ใจผู้หญิงใช้คำว่าอะไรครับฉันรู้สึกว่าแล้วก็ไม่ได้มองที่โครงการเขามองที่คนฉันรู้สึกว่าไม่น่าทำนะหลายคนเคยเรียนรู้ว่านะเขาบอกว่าคอมฟอร์ตโซนของผู้ชายจริงๆกว้างกว่าในการที่คอมฟอร์ตโซนของผู้หญิงแต่จะแคบกว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่ารัศมีนะความปลอดภัยของเขาเนี่ยจะมีวงแคบแต่ของผู้ชายปกติจะกว้างกว่านะครับเขาเคยบอกว่าเนี่ยเวลาเขาไปกินข้าวกับผมเนี่ยนะภรรยาผมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียนมาทางด้านการเงินนะครับเขาจะค่อนข้างละเอียดละออนะครับ1บาท1สตางค์เวลาทำตัวเลขทำบัญชี1บาท1สตางค์ก็ต้องให้มันเป๊ะๆนะบางทีโอ้โหขาดแบบ50สตางค์นะทำกันเที่ยงคงเที่ยงคืนก็ไม่จบผมก็เลยโมโหบอกเอาไปเลยนะเอาไป10บาทไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนเลยนะครับไปนอนได้แล้ว10บาทไม่ต้องทอนผมไม่เข้าใจครับผมผิดนะ
นะเขาบอกไม่ได้50ตังค์ก็ต้อง50ตังค์นะ10บาทไม่ได้ต้อง50ตังค์ผมบอกโอ้โหถ้าเป็นพวกเรียนวิศวะเรามีวิชานึงนะครับเขาเรียกว่าวิชา estimate นะพวกเราใช้ estimate ทั้งนั้นนะมันใกล้ๆกับไปได้แล้วนะไม่ต้องทอนด้วยนะ50ตังค์ไป10บาทเลยแต่ว่าหลายครั้งหลายคราวนะครับไม่เข้าใจไงเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ครอบครัวไปด้วยกันได้การปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราต้องเข้าใจว่าอ๋อผู้หญิงฉันรู้สึกว่าแล้วเป็นผู้ชายแล้วครับผมคิดว่าพอนับจากนี้ต่อไปนะครับขอให้คุณสามีนะครับนับจากนี้ต่อไปนะให้เราเวลาเราจะทำอะไรนะครับผมแนะนำเลยนะให้พาภรรยาไปในเรื่องที่สำคัญที่ต้อง make decision นะครับแล้วให้เขาไปดูนะครับแล้วคุณจะประหลาดอย่างยิ่งว่าคุณจะได้มุมมองที่ใหม่ๆแล้วจงเอาสิ่งที่ภรรยาคุณพูดนั้นเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของคุณภรรยาโอเคไหมครับเย้เออนะครับนะผมเข้าใจว่าถ้าที่นี่อัดเทปอยู่ภรรยาผมเห็นแล้วครอบครัวนั้นจะเจริญนะครับครอบครัวนั้นจะเจริญนะครับเราอย่าลืมเอาความคิดเห็นของภรรยาเป็น the main factor ปัจจัยหลักในการตัดสินใจของคุณเห็นชอบเลยนะครับโอ้อย่างนี้เลยครับนะเพราะว่ามุมมองไม่เหมือนกันจริงๆพระเจ้าสร้างเราได้อัศจรรย์นะครับเพราะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะปัญหาอุปสรรคในครอบครัวคือเศรษฐกิจเพศการไม่ปรับตัวเข้าหากันแล้วปัญหาของคริสตจักรคืออะไรครับปัญหาอุปสรรคของคริสตจักรนะครับผมบอกได้เลยนะครับก็คืออะไรครับเรามีคริสเตียนนะที่อยากจะรับพระพรมากกว่าคริสเตียนที่จะอุทิศตนนะครับมีบางคนพูดนะครับเขาบอกโอ้อาจารย์มาที่โบสถ์อาจารย์เนี่ยซีดีดียังไงครับโอ้เข้ามาที่นี่เนี่ยโอ้เข้ามาที่นี่นะหนึ่งนะครับแอร์ก็เย็นนะเพลงก็ไพเราะนะแล้วก็บรรยากาศก็ดีเดี๋ยวถ้ามีกินข้าวก็อาหารก็อร่อยโอ้โหซีดีนะครับเรามีแต่สมาชิกที่อยากจะได้พระพรนะครับที่คริสตจักรของผมเนี่ยนะเรามีสมาชิกอยู่ประมาณสัก100คนมีทั้งเด็กกับผู้ใหญ่นะเราเป็นคริสตจักรระดับเล็กปานกลางเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังคนเราจึงมีไม่เยอะนะเราแบ่งสมาชิกของเรานะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่มาโบสถ์นะที่เราเรียกว่าสมาชิกที่มารับพระพรนะเพราะอะไรนะครับมีสมาชิกจำนวนมากเนี่ยเวลาเขามาที่โบสถ์เนี่ยเราจะให้แนะนำตัวแล้วเขาจะบอกว่าเอออาจารย์ครับผมมาสัญจรผมชอบนะคือผมชอบคนที่ชัดเจนไปเลยนะบอกอาจารย์ครับผมมาสัญจรแปลว่าอะไรครับคือผมมารับอย่างเดียวอ่ะผมบอกโอ้โหแฮปปี้มากเลยนะถ้ามารับอย่างเดียวบางคนมาที่โบสถ์เวลาร้องเพลงนะโอเคต่อพอเวลามีผู้แบ่งปันอย่างนี้นะครับก็หลับเลยหลับแล้วก็จะตื่นอีกทีเออผมว่าเขาตั้งไอ้เวลาในตัวเองไว้นะเพราะอาจารย์ขึ้นมาแบ่งปันเมื่อไหร่จะหลับเมื่อนั้นแล้วพออาจารย์แบ่งปันจบตื่นนะหลายคนก็มาบอกว่าอาจารย์สุธีครับเนี่ยสมาชิกคนนี้นะมาที่นี่เมื่อไหร่นะหลับเมื่อนั้นนะผมบอกเขายังไงผมบอกว่าโอ้แสดงว่าที่นี่เนี่ยนอนดีกว่าบ้านเขานะจริงไหมแสดงว่าเขามาที่โบสถ์มีอะไรครับสันติสุขเอเมนไหมครับโอ้นะมีสันติสุขนะอยู่ที่บ้านเนี่ยหลับไม่สบายแต่พอมาที่โบสถ์นะพอเสียงเพลงกล่อมนะครับมีคำอธิษฐานดีๆแล้วก็มีอาจารย์แบ่งปันดีๆแล้วก็หลับลงนะครับหลับได้นะแล้วก็ตื่นอีกทีหนึ่งเมื่ออาจารย์แบ่งปันจบนะครับเพราะฉะนั้นนับจากนี้ต่อไปอาจารย์โอเรารับได้แล้วนะครับนะแต่ไม่ได้สนับสนุนนะครับไม่ได้สนับสนุนนะครับเดี๋ยวบอกโออาจารย์สุธีสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยมารับพระพรอย่างเดียวไม่ใช่แต่วันนี้ถ้าหากว่าคริสตจักรเราจะก้าวไปด้วยกันนะครับแม่อยู่ไหนฉันอยู่ด้วยแปลว่าอะไรการที่เราบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันยืนหยัดไปด้วยกันแปลว่าอะไรแปลว่า
ถ้าหากว่าวันนี้บ้านของเราครอบครัวของเราคริสตจักรของเรามีปัญหาอุปสรรคอะไรเรายังต้องยืนอยู่ที่ตรงนั้นนะครับเราอย่ามาแค่เป็นผู้รับพระพรครับผู้รับพระพรคืออะไรพอเจอปัญหาอุปสรรคปุ๊บก็เป็นครับฉันขอกระโดดออกจากเรือก่อนนะแต่พอเวลาเรือแล่นดีๆฉันขอแจมด้วยคนแต่พอมีปัญหาฉันขอไปนะครับแม่อยู่ไหนฉันอยู่ด้วยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ครอบครัวเราไปด้วยกันได้นะครับเมื่อตะกี้ได้แนะนำไปนะครับว่าผมมีลูกอยู่3คนนะครับก็คนโตตอนนี้ชื่อวิกเตอร์นะครับก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่แกรมมี่นะครับคนที่2เป็นหมออยู่ตอนนี้เรียนอยู่ที่มอบุรพากรีดคุณพ่อหรือครับเอาคุณพ่อไปก่อนก็แล้วกันนะครับก็ลูกสาวนะครับเรียนอยู่ที่เป็นหมอบูนะครับแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งตอนเรียนรัฐศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์นะครับวิกเตอร์นะครับตอนนี้ก็มีหนังเรื่อง The Gifted นะครับอยู่ช่องวันนะครับวันอาทิตย์ตอนกลางคืน4ทุ่มท่านติดตามซีรีส์เขาได้นะครับขอโฆษณาหน่อยนะครับเป็นลูกชายคนโตของผมนะครับวิกเตอร์เนี่ยนะฮะ เราให้เขาเรียนที่โรงเรียนอสัมชัญบางรักนะครับเขาเรียนที่โรงเรียนอสัมชัญบางรักเป็นโรงเรียนที่ผมจบด้วยนะครับก็เรียนมานะครับแล้วเมื่อเขาโตขึ้นแล้วก็เห็นแววเขานะครับแววเขาออกมาทางด้านของศิลปินศิลปะใช้คำว่าศิลปะนะครับจนมีอยู่วันหนึ่งนะครับวิกเตอร์ก็มาบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเนี่ยไม่ใช่ทางเขาเขาไม่อยากจะเรียนสายสามัญละจริงๆเนี่ยนะผมว่าครอบครัวที่ของผมก็เป็นครอบครัวที่ผมคิดว่าเรารุ่นอย่างเรานี่เป็นรุ่นที่น่าสงสารนะครับเพราะเป็นรุ่นที่ต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่คือรุ่นเราเป็นรุ่นที่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วผมเป็นลูกคนโตแปลว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนเนี่ยรุ่นคุณพ่อคุณแม่เขาพูดอะไรเนี่ยเราต้องฟังเขาบอกเรียนอะไรเราก็เรียนนะครับรุ่นเราเป็นรุ่นที่ต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และต้องเชื่อลูกๆด้วยนะเป็นรุ่นเชื่อฟังนะครับเชื่อทั้งบนเชื่อทั้งล่างนะครับผมถึงบอกเป็นรุ่นที่น่าสงสารมากนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ใช่สไตล์เขานะครับบ้านเราก็มีปัญหาเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมอ่ะเราก็เลือกโรงเรียนที่ดีทุกอย่างที่ดีสภาพแวดล้อมก็ดีแต่ทำไมลูกไม่เรียนนะครับในที่สุดเขาก็ drop แล้วก็เพื่อจะไปค้นหาชีวิตของตัวเองนะครับวิกเตอร์เนี่ยนะครับอะไรที่คนอื่นทำเขาจะตรงข้ามนะครับผมมีเรื่องปัญหาเรื่องกรอบความคิดมากคือเรารู้สึกว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาวันหนึ่งเนี่ยเราคุยกับลูกของเราไม่รู้เรื่องละนะเพราะผมเป็นคนที่1 2 3 4เนาะมั้ยผมเรียนมาแบบเนี้ย1 2 3 4คิดอะไรเรามีกรอบเรามีทุกอย่างมีความคิดนะแต่ว่าคนที่เป็นศิลปินหรือศิลปะนะหรือพวกตี๊ดอ่ะคิดยังไงครับ1 5 3 7คือคิดได้หมดอ่ะถูกมั้ยฮะแต่ของเราคือต้อง1 2 3 4ที่บ้านผมนะครับเราไม่เลี้ยงหรอกไอ้พวกสุนัขแมวมันพื้นนะครับบ้านผมจะเลี้ยงพวกงูนะพวกเขาเรียกอะไรนะงูเหลือมใช่ไหมแล้วก็งูไพทอนนะพวกงูพวกนี้กินอะไรครับกินหนูนะกินหนูนะครับแล้วก็บ้านเราก็จะเลี้ยงพวกกิ้งก่านะที่กิ้งก่าที่มีแผงคอเนี่ยเนาะเราเลี้ยงพวกกิ้งก่าไอ้พวกหมาแมวเราไม่เลี้ยงมันธรรมดานะแล้วก็วิกเตอร์เนี่ยมีวันหนึ่งเขาก็ไปรับตัวเล็กๆมาผมบอกนี่มันตัวอะไรวะโอ้เหยี่ยวดำหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า black hawk นะครับเหยี่ยวดำบ้านผมเลี้ยงเหยี่ยว2ตัวนะครับเหยี่ยวดำกับเหยี่ยวแดงนะเขาเรียกว่า black hawk แล้วก็ red eagle นะครับเหยี่ยวกินอะไรครับกินลูกเจี๊ยบเพราะฉะนั้นทุกวันบ้านผมเป็นอะไรนะ discovery ฮะนะ discovery บางครั้งเนี่ยนะผมเปิดตู้เย็นออกมานะผ
เปิดตู้เย็นออกมาเนี่ยนะคือภรรยาผมเวลาไปซื้อพวกนี้เนี่ยเขาผมเปิดตู้เย็นออกมาหยิบมาเฮ้ยหนูแช่เย็นเรียงกันหนูแพ็คนะครับแล้วไว้อยู่ในช่องฟรีซเดียวกันเออของเราไม่ได้แยกนะครับหนูก็กินกับคนด้วยกันได้ไม่ใช่หมายถึงว่างูกินกับคนด้วยกันได้นะครับเพราะทุกวันเนี่ยเราก็จะมี discovery แล้วก็มีตั้งแต่หนูแช่แข็งไปสุดท้ายก็เป็นหนูเป็นๆเราก็จะให้งูรัดกินเนี่ยนะครับนะแล้วก็ดูมันนะครับนะเออส่วนเหยี่ยวกินอะไรครับลูกเจี๊ยบเราก็จะมีลูกเจี๊ยบนะครับทุกวันวันละ2ตัวนะครับให้เหยี่ยวกินนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บ้านเราซึ่งทั้งหมดก็คือเนื่องจากลูกของลูกเอวิกเตอร์นี่แหละนะครับก็คือเราจะเลี้ยงอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับส่วนกีฬาล่ะนะครับโอ้อะไรนะว่ายน้ำฟุตบอลบาสเกตบอลโอ้นี่มันทั่วไปนะเราวิกเตอร์เขาไปเรียนอะไรครับผมมาทราบทีหลังเนี่ยเขาไปเรียนไทเก๊กเรียนไทเก๊กนะครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จเขาก็ไปเรียนเทควันโดเขาเรียกว่าเป็นมาร์เชียลอาร์ตนะครับเขามีความรักในสิ่งที่คืออะไรที่เขาเรียนคนทั่วไปเรียนเขาจะไม่เรียนแต่อะไรที่คนน้อยๆเรียนเนี่ยเขาสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนนะไทเก๊กแล้วก็เรียนเทควันโดนะครับแล้วก็ไปเรียนยิงธนูอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเออนะลูกเรานี่ก็มีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเออลูกของเราเนี่ยคนที่เป็นตีสเนี่ยเขามีกรอบความคิดบางอย่างที่ไม่เหมือนกับเราที่เป็น1 2 3 4ผมจำได้เลยว่าตอนที่เขาไปคริสตจักรนะครับเขาใส่รองเท้าขาวข้างดำข้างไปแล้วส่วนที่สีขาวเขาเพ้นท์นะครับเขามีเพื่อนๆที่โบสถ์มาบอกนะพี่วิกเตอร์เพ้นท์ให้หน่อยเขาเพ้นท์ให้นึกออกมั้ยครับเขาเรียกว่า DIY ใช่มั้ยเอารองเท้ามาแล้วก็เพ้นท์ให้นะครับหลายคนก็มาบอกโอ้โหอาจารย์สุธีลูกอาจารย์ทำไมใส่อย่างเงี้ยนะครับนะที่เล่าให้พี่น้องฟังทุกคนเนี่ยนะผมกำลังบอกว่าทุกบ้านนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารระหว่างพ่อกับแม่หรือพ่อกับลูกแม่กับลูกนะครับแต่ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับวิกเตอร์นะครับเพราะว่าเขาทำให้ผมเปลี่ยนความคิดทำให้ผมรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเราไม่ต้อง1 2 3 4แต่เป็น1 5 4 7อะไรก็ได้นะครับนะเราสามารถเปลี่ยนประกอบความคิดได้แล้วผมก็บอกกับสมาชิกที่โบสถ์ว่านับจากนี้ต่อไปนะครับใครจะใส่รองเท้ามาที่โบสถ์นะขาวข้างดำข้างอาจารย์รับได้รับได้นะครับผมรับได้ละนะเพราะว่าเราเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างแต่ละคนไม่เหมือนกันพระเจ้าสร้างแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าให้สิ่งนี้เป็นปัญหาอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถจะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันได้นะครับเพราะนี่คือเรื่องของความแตกต่างในด้านของความคิดเพราะประการแรกแม่ไปไหนฉันไปด้วยคือมีเป้าหมายเดียวกันอันที่สองแม่อยู่ไหนฉันอยู่ด้วยคืออะไรครับเราจะต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันนะครับและด้านที่3คืออะไรครับนางรูธได้บอกกับคุณแม่ว่าญาติของแม่จะเป็นญาติของฉันนะครับ Your people will be my people นะครับญาติของแม่จะเป็นญาติของฉันโอ้นะครับเราอยู่เชียงใหม่เราดีนะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเราเป็นเขาเรียกอะไรนะ multicultureนะเราอยู่ในท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายและเราเปิดใจต้อนรับมากขึ้นแต่ลองคิดย้อนลงไปยุคนั้นสินะครับรูทเป็นคนโมอาบเขาต้องย้ายไปอยู่อีกที่ที่หนึ่งนะครับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมันแตกต่างอาหารการกินแตกต่างแต่เขากล้าพูดคำนี้ว่าญาติของแม่จะเป็นญาติของฉันแปลว่าอะไรครับวันนี้ถ้าครอบครัวของเราคริสตจักรของเราจะก้าวไปด้วยกันได้เราพร้อมที่จะยอมรับความแตกต่างทางด้านของความคิดและก็ทางด้านของวัฒนธรรมนะครับเราต้องกล้าที่จะมองข้ามในความคิดความแตกต่างทางด้านของความคิดและก็ทางด้านของวัฒนธรรมนะครับการที่เราจะมองก้าวข้ามว่าญาติของแม่จะเป็นญาติของฉันเนี่ยนะครับ
เรากำลังพูดถึงสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างการที่เราก้าวข้ามในปัญหาทางด้านของวัฒนธรรมหลายคริสตจักรนะครับเรามักจะเข้าใจว่าสูตรสำเร็จของที่หนึ่งน่าจะเป็นสูตรสำเร็จของอีกที่หนึ่งแต่ผมบอกว่าจริงๆแล้วนะครับเมื่อเราอยู่หน้าที่ตรงไหนเนี่ยเราต่างคนต่างมีรูปแบบมีวัฒนธรรมณท้องถิ่นนั้นๆเพราะความสำคัญที่สุดภาษาอังกฤษเขามีคำหนึ่งเขาเรียกว่าต้องเป็น contextualization หมายความว่าเมื่อเรานะครับเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมใดหนึ่งหรือเมื่อเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะมีเอกลักษณ์มีความเป็นเฉพาะของเราขึ้นมานะครับมีความเป็นเฉพาะของเราขึ้นมาตอนที่ผมได้เริ่มคิดจักรที่แสงสันติภาพนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนะครับหรือมีสมาชิกหลายคนบอกว่าอาจารย์สุธีนะโอ้โหนะที่โน่นเนี่ยเขาทำอย่างนี้อีกคนนึงก็บอกโอ้ที่โน่นต้องทำอย่างโน้นอีกคนบอกทำไมโบสถ์เราไม่ทำอย่างนั้นนะครับเขาบอกถ้าทำอย่างนี้ดีทำอย่างนั้นดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเอ๊ะเราต้องมามองว่าแล้วจริงๆเนี่ยคนของเราสมาชิกของเราเป็นคนยังไงมีพื้นเพเป็นอย่างไรสิ่งที่เราทำจะต้องตอบสนองและก็สอดคล้องกับพวกเราชุมชนของพวกเรานะสิ่งที่ดีของที่หนึ่งไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นจะสำเร็จหรือดีในที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นอย่าก๊อปปี้สูตรสำเร็จของคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งนะครับแล้วก็มาครอบคริสตจักรของเราแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่สำเร็จได้นะเราต้องมองว่าสมาชิกของเราเป็นอย่างไรครอบครัวของเราเป็นอย่างไรทำอย่างไรที่เราจะตอบสนองต่อสมาชิกของพวกเราหรือเราเรียกว่าเป็น contextualization นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเพราะหลายครั้งหลายคราวนะเรามักจะมีหลายคนบอกว่าเออนะต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนั้นนะจะต้องอะไรนะอย่างที่ผมบอกไปว่าต้องตื่น5 นะมาที่โบสถ์มาอธิษฐานนะจะต้องวันนี้จะต้องมาประชุมเวลานี้เวลานี้แต่ถ้าหากว่าสมมติผมที่โบสถ์เราบอกว่าเราเป็นคริสตจักรแบบครอบครัวเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวนะบางครั้งบางคราวเรื่องเวลาก็จะเป็นเรื่องลำบากที่กรุงเทพเราจะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางบ่อยหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เริ่มมีลูกเล็กๆเมื่อเริ่มมีลูกเล็กๆเราต้องยิ่งเข้าใจว่าการจัดเวลานี้ลำบากมากเลยนะครับการจัดเวลาลำบากมากเลยนะครับบางครั้งต้องลูกก็ไม่นอนตอนกลางคืนนะคุณพ่อต้องมาเฝ้าบ้างบางทีคุณแม่ต้องมาเฝ้าบ้างเราต้องเข้าใจว่าแต่ละคนนะมีจังหวะชีวิตที่ไม่เหมือนกันและการที่มีจังหวะชีวิตที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะช่วงปีนี้เขาอาจจะสามารถที่จะทำในตำแหน่งนี้ได้อย่างดีได้รับใช้ตำแหน่งนี้ได้แต่ปีหน้าหลังจากแต่งงานมีลูกแล้วเป็นไงครับเปลี่ยนไปเวลาก็เปลี่ยนไปนะครับเขาก็เหมาะกับอย่างนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเมื่อเราบอกว่าญาติของแม่จะเป็นญาติของฉันแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราจะต้องยอมรับในแนวความคิดยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ว่าทำอย่างไรเราถึงจะไปด้วยกันได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมมีคำพูดหนึ่งนะครับผมอ่านในพระคัมภีร์เนี่ยหลายครั้งหลายคราวเขาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงแนะนำตัวเองว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบผมเข้าใจว่าพี่น้องเวลาอ่านพระคัมภีร์เคยเห็นข้อนี้ไหมครับเวลาโมเสสนะครับถามว่าพระเจ้าถ้าเกิดว่าผมจะต้องไปแนะนำกับฟาโรห์นะเพื่อจะพาประชากรของพระองค์ออกจากอียิปต์เนี่ยพระองค์จะให้ผมบอกกษัตริย์ฟาโรห์ว่าพระเจ้าที่บอกให้ผมไปพาชนชาติอิสราเอลออกมาเนี่ยนะชื่อว่าอะไรหลายครั้งหลายครั้งถ้าเราอ่านพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าจะบอกว่าเราคือพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบผมเคยสงสัยมากนะครับกับการที่พระเจ้าแนะนำตัวแบบเนี้ยนะช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับนะผมชื่อสุธีใช่ไหมเราก็จบละแต่ผมนอกเรื่องนิดนึงผมมีเพื่อนนะที่เป็นพวกชาวสแกนดิเนเวียน
นะครับเวลาเขาแนะนำตัวเนี่ยเขาจะมีคำว่าเซนนะเช่นปีเตอร์เซนใช่ไหมก็เป็นลูกหลานของปีเตอร์ปีเตอร์สันอะไรเงี้ยเพราะเขาจะคำว่า SEN เซนเนี่ยผมถามเขาบอกอ๋อมาจากคำว่าลูกหรือสันเพราะลูกจะอิงชื่อพ่อเสมอนะเวลาพระเจ้าแนะนำตัวเองพระองค์เป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบผมบอกเอ้ยพระองค์เจ้าคะทำไมพระองค์แนะนำตัวแบบนี้นะและในที่สุดนะครับผมเองเข้าใจอย่างนี้ครับผมเองกำลังเข้าใจว่าพระองค์กำลังบอกเราว่าการที่เราจะยอมรับวัฒนธรรมหรือที่เราพูดว่า generation to generation ก็คือทำอย่างไรให้รุ่นลูกๆของเราเขาสามารถจะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราหรือทำอย่างไรที่เราจะให้เจเนเรชันต่อไปมองมาที่ตัวเราไม่ได้จบที่ตัวเราแต่มองทะลุตัวเราแต่เห็นชีวิตของพระเยซูแต่เห็นพระเยซูผ่านชีวิตของเราในครอบครัวของผมนะครับเนี่ยผมบอกว่าผมมีพี่น้อง3คนผมเป็นคนโตนะครับแล้วก็ผมมีลูกอยู่3คนนะสิ่งหนึ่งที่ผมทำอยู่เสมอก็คือว่าอันนี้เป็นรูปที่คุณพ่อผมนะครับอายุ80กว่าแล้วนะครับผมบอกว่าพระองค์เจ้าข้าผมอยากจะอธิษฐานแบบนี้นะขอพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของอากงพระเจ้าของสุธีและพระเจ้าของวิกเตอร์และพระองค์จะเป็นพระเจ้าของตระกูลเราและก็ลูกๆหลานๆของเราตลอดไปขอพระองค์ประทานพรที่ให้มายังเหนือคุณปู่ลงมาผ่านถึงรุ่นสุธีผ่านไปยังวิกเตอร์และก็ผ่านไปยังคนต่อๆไปผมเข้าใจว่าสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกเราอยู่เสมอว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบเนี่ยพระองค์กำลังบอกว่าทำอย่างไรที่ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่สำแดงออกให้คนอื่นเห็นพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเรานะครับและเมื่อลูกเราเห็นเราเขาจะยอมรับเองว่าอ๋อพระเจ้าของคุณพ่อคือพระเจ้าของผมแล้วหลานเมื่อเขาเห็นเขาจะบอกอ๋อพระเจ้าของคุณปู่คุณพ่อจะเป็นพระเจ้าของผมด้วยนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกว่าให้เราใช้ชีวิตที่สำแดงออกมาให้เห็นสิ่งหนึ่งที่ผมทำอยู่เสมอนะครับคือผมอธิษฐานเผื่อลูกๆของผมเสมอนะครับยิ่งตอนนี้นะครับนะตอนแรกผมก็คิดว่าผมก็มีลูกเยอะแล้วนะ3คนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยลูก3คนนี่ไปนอนหอพักหมดเลยนะก็เหลือผมกับภรรยา2คนนะครับเวลาเราไปกินข้าวเราบอกไปเหลือเรา2คนเขาเรียกอะไรครับสูงสุดสู่สามัญนะครับแต่ก่อนคิดว่าเรามีลูกเยอะตอนนี้กลับไปสู่สามัญอีกแล้วนะครับเหลืออยู่2คนเหมือนก่อนแต่งงานเลยนะครับนะเหมือนก่อนแต่งงานเลยทำอย่างไรที่เราจะให้ลูกๆเห็นพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตเราซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเป็นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์หรอกครับผมรู้นะแต่ผมหลายครั้งแล้วผมก็บอกลูกว่าคุณพ่อไม่สมบูรณ์นะแต่ท่ามกลางไม่สมบูรณ์นี้ลูกเรียนรู้ผ่านชีวิตของเราได้นะครับคุณแม่ของผมเนี่ยเขาเป็นคุณแม่ที่เก่งนะครับคุณแม่จะเป็นคนที่จัดการเรื่องการเงินของบริษัทนะครับตอนที่คุณแม่ยังดูแลบริษัทอยู่เนาะแล้วก็ผมก็เป็นพนักงานกินเงินเดือนลูกก็เป็นพนักงานกินเงินเดือนของที่บริษัทเหมือนกันนะนะแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะครับผ่านไปแล้วประมาณสัก10ปีก็มีผู้รับเหมาคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ออฟฟิศแล้วมาคุยกับผมนะครับเขาชื่อคุณเปียกช่างเปียกมาหาบอกว่าเนี่ยบริษัททองโกลนะเคยว่าจ้างให้เขาถมดินนะแล้วก็เขาก็มีเวลาถมดินเขาเรียกมีเงินประกันผลงาน 5% นะเขาบอกว่าเนี่ยเงินตัวเนี้ยเขายังไม่ได้เอาคืนเลยนะเขาจะมาขอเก็บเงินตัวนี้นะผมก็บอกกับช่างเปียกว่าเออช่างเปียกเนี่ยเวลาผ่านไปตั้ง10ปีแล้วนี่ช่างเปียกมีหลักฐานไหมถ้าเอามานะว่าบริษัทยังไม่ได้ให้คุณคืนยังไม่คืนเงินประกันผลงานให้คุณผ่านไปแล้ว10ปีคุณเอาหลักฐานมาผมจ่ายเงินคืนคุณผมคิดว่าผมทำถูกนะเขาเรียกว่าเราว่ากันตามหลักฐานตรงไปตรงมาปรากฏว่าช่างเปียกนี่ก็หายไปเลยเป็นเดือนๆนะมีวันหนึ่ง
ผมเข้ามาที่ออฟฟิศเห็นช่างเปี๊ยกเข้าไปคุยกับคุณแม่ผมผมก็ไม่พูดอะไรพอหลังจากคุยเสร็จคุณแม่ผมเดินออกมาไปสั่งสมุดบัญชีบอกว่าอะไรครับจ่ายช่างเปี๊ยกไปเออผมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจผมก็เลยกลับไปพอที่บ้านเนี่ยไอ้พอที่บริษัทเนี่ยจ่ายช่างเปี๊ยกไปผมก็เดินไปคุยกับคุณแม่ผมบอกคุณแม่ม้าทำไมม้าให้จ่ายไอ้เงินเข้าไปเนี่ยนะผมบอกเขาแล้วไงว่าให้เอาหลักฐานมานะถ้าหาหลักฐานมาไม่ได้มันก็ไม่ใช่ความผิดเราถูกไหมก็คงไม่มีหลักฐานผมก็จ่ายเงินคุณไม่ได้แต่ทำไมม้าถึงจ่ายเงินเข้าไปแม่ผมตอบผมยังไงรู้ไหมอ๋อการที่เขามาหาเรานะแสดงว่าเขาขาดแคลนนะเรามีถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาคุณแม่ผมเป็นคนที่ตัดสินใจแบบนี้เสมอๆนะครับเรื่องนี้แม้ว่าผ่านมาเกือบตั้งแต่ตอน20ปีแล้วแต่เป็นเรื่องที่สอนผมเสมอว่าเวลาเรามองเนี่ยเราต้องมองจากมุมมองของพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างไรบางทีสิ่งที่มนุษย์กำหนดขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่มนุษย์กำหนดแต่เราต้องมองจากมุมมองของพระเจ้าว่าพระเจ้ามองเหตุการณ์นี้เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติพระองค์และเมื่อคนอื่นมองจากการตัดสินใจการกระทำของเราแล้วเขาจะเห็นพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเราบางทีไม่ใช่เรื่องของ paperwork เรื่องของต่างๆเหล่านี้ที่มนุษย์กำหนดขึ้นแต่เป็นมุมมองที่พระเจ้ามองและเมื่อคุณแม่ผมบอกว่าเออในเมื่อเขามาหาเราแสดงว่าเรามีและเราก็มีเราก็ให้เขาผมขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าจริงๆเงินก็ไม่ใช่เงินของเราเงินของใครครับเงินของพระเจ้าเราเป็นแค่คนต้นเรือนที่ต้องดูแลการใช้เงินให้อย่างดีเท่านั้นนะครับญาติของแม่จะเป็นญาติของฉันในคริสตจักรทำอย่างไรที่ศิษยาภิบาลและผู้นำนะครับจะทำให้สมาชิกเห็นพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเราและที่สำคัญทำอย่างไรที่สมาชิกจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าสำคัญกว่าแผ่นดินของข้าพเจ้าผมว่าเป็นลักษณะของคนไทยนะครับเขาบอกคนไทยเนี่ยนะแข่งขันกีฬาอะไรที่รวมๆกันอ่ะส่วนใหญ่ไม่ชนะหรอกแต่แข่งประเภทเดียวๆอ่ะชนะนะอะไรที่เดียวๆเราเก่งอะไรที่รวมๆกันเราไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นลักษณะของคนเอเชียก็ได้หรือคนไทยของเราก็คือว่าเรามักจะทำอะไรเนี่ยของข้าทำอะไรก็เป็นของข้าของฉันไปหมดแต่เราลืมมองด้วยมุมมองของพระเจ้าว่าแท้จริงแล้วทุกคริสตจักรก็เป็นของพระเจ้านะครับวันนี้การที่เราสร้างคนคนหนึ่งให้เขาดีขึ้นได้นะครับและเขาสามารถที่จะออกไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นต่อไปได้ก็ขอบคุณพระเจ้านะแล้วเขาสามารถที่จะขยายแผ่นดินนะสามารถทำสิ่งดีๆต่อไปจากเชียงใหม่ไปนู่นไปนี่นะครับต่อให้นะไม่ได้ใช้ชื่อคริสตจักรแสงสันติภาพผมก็ไม่เป็นไรถ้าหากตราบใดสิ่งนั้นนะครับเขาทำเพื่อพระเจ้าพันทำอย่างไรที่ผู้นำเราจะทำให้เขาเห็นให้สมาชิกทุกคนเห็นว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับแผ่นดินของพระเจ้าสำคัญกว่าแผ่นดินของข้าพเจ้าและทำอย่างไรที่จะให้ศิษยาภิบาลผู้นำให้สมาชิกเห็นพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพันญาติของแม่จะเป็นญาติของฉันคือการที่เราเป็นไงครับเราจะต้องก้าวข้ามความแตกต่างทางด้านของความคิดและวัฒนธรรมนะครับด้านที่4พระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของฉันนะครับก็คืออะไรครับ Your God will be my God นะครับพระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของฉันนะครับนี่คือสิ่งที่เราพูดไปนะครับเพราะเราจะต้องตั้งใจที่จะถ่ายทอดความเชื่อเป็นมรดกนะครับตั้งใจถ่ายทอดความเชื่อเป็นมรดกสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะมอบให้กับลูกๆหลานๆต่อไปนั้นไม่ใช่เงิน
ไม่ใช่ทองไม่ใช่ทรัพย์สินแต่คือความเชื่อที่เป็นมรดกนะครับผมเชื่ออย่างนี้ครับนะลูกทั้ง3คนของผมนะคนนึงอยู่บางแสนคนนึงไปอยู่รังสิตคนนึงก็แยกไปนะครับมีหอพักอยู่นะครับแม้ว่าเรารักเขายังไงเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลเขา24ชั่วโมง7วันถูกไหมครับแต่เรารู้ว่าพระเจ้าที่เราเชื่อสามารถที่จะดูแลลูกๆของเรา24ชั่วโมงใน7วันได้เอเมนมั้ยครับเพราะนี่คือความจริงนะเรารักแค่ไหนเราดูไม่ได้แต่เรารู้ว่าถ้าวันนี้เราฝากลูกของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วพระองค์ดูแลเขา24ชั่วโมงใน7วันนะดูแลยิ่งกว่าเราได้นะเราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความรักนะให้กับเขาได้เห็นแต่เรารู้ว่าเมื่อเราอธิษฐานทูลพระเจ้าให้ช่วยดูแลลูกของเรานั้นลูกเราเขาจะสามารถได้รับพระพรผ่านคำอธิษฐานของเราที่ไปถึงพระเจ้าได้นะครับผมไม่เห็นคนคนหนึ่งที่เป็นประธานของนักธุรกิจที่พม่านะครับเขาบอกผมว่าเขาอธิษฐานเผื่อลูกเขาเขาเชื่อว่าอย่างนี้เขาบอกว่าการอธิษฐานของคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ลูกเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นชิลชิลคืออะไรครับเป็นเกราะป้องกันลูกของเขาให้พ้นจากนะสิ่งอันตรายและป้องกันลูกเขาให้อยู่ในความปลอดภัยเหมือนอย่างที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าประทานสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพเพราะสิ่งสำคัญของเราก็คือทำอย่างไรที่เราจะถ่ายทอดความเชื่อของเราให้กับลูกของเราได้และด้านสุดท้ายนะครับก็คือที่นางรูธพูดกับแม่ยายก็คือแม่ตายที่ไหนฉันจะตายที่นั่นด้วย Where you die I will die แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะต้องยืนหยัดถึงที่สุดเราจะต้องยืนหยัดถึงที่สุดการยืนหยัดถึงที่สุดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะมีถ้าวันนี้คิดจักเราจะก้าวไปได้ด้วยดีนะครับด้านที่หนึ่งแม่ไปไหนฉันไปด้วยคือมีเป้าหมายเดียวกันแม่อยู่ไหนฉันอยู่ด้วยคืออะไรครับคือเราจะต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันนะญาติของแม่เป็นญาติของฉันเราจะต้องก้าวข้ามและความแตกต่างทางด้านของอุปสรรคทางด้านของความคิดและก็วัฒนธรรมนะแล้วก็ด้านที่4แน่นะครับพระเจ้าของแม่เป็นพระเจ้าของฉันสิ่งที่เราจะถ่ายทอดดีที่สุดคือความเชื่อที่เป็นมรดกและด้านสุดท้ายแม่ตายที่ไหนฉันจะตายที่นั่นด้วยหมายความว่าเราต้องพร้อมที่จะยืนหยัดเพื่อพระเจ้าจนถึงที่สุดนะครับผมจะจบอย่างนี้ครับนะผมในช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่บ้านนะครับในวิกฤตในปี1997หรือ2540นะครับที่บ้านผมเนี่ยเราทำธุรกิจทางด้านของอสังหาริมทรัพย์เราเป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมทองโกลที่ชลบุรีแล้วเราก็ทำโครงการก่อสร้างมากมายเกือบ20-30โครงการในช่วงนั้นนะครับพูดง่ายๆว่าผมไปเยี่ยมทุกที่จะเยี่ยมทุกโครงการใน1เดือนไปไม่ครบแต่เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับนะทุกแบงค์ก็เรียกให้เราชำระหนี้นะครับผมจากลูกค้าชั้นดีตกมากลายเป็นลูกค้า NPL นะครับผมเข้าใจที่บอกว่าจากอย่างนี้นะตกมาติดลบเนี่ยแปลว่าอะไรนะจากการที่มีเงินคล่องจนกระทั่งไม่มีเงินเติมน้ำมันเหมือนกันผมเข้าใจเลยแปลว่าอะไรนะครับปัญหาของที่บ้านที่เรามีปัญหาเราไม่ใช่มีปัญหาเรื่องของไม่มีทรัพย์สินเรามีทรัพย์สินมากเพียงพอที่จะค้ำประกันแต่ปัญหาในยุคนั้นก็คือเราไม่มีแคชโฟลว์เราไม่มีเงินสดในการหมุนจนในที่สุดนะครับแบงค์4แบงค์ใหญ่ๆก็เอาเราสนักเลยเนาะนะเราก็เลยจากลูกค้าชั้นดีกลายมาเป็นลูกค้า NPL นะครับทุกๆเดือนเฉพาะดอกเบี้ยที่ผมจะต้องชำระนะครับทุกเดือนนะครับในบริษัทที่ต้องชำระนี่เลข7หลักนะครับไม่ใช่หลักหมื่นนะครับเลข7หลักแล้วพี่น้องคิดดูว่าจะทำธุรกิจอะไรที่จะชำระดอกเบี้ยเลข7หลักได้ดอกเบี้ยนะครับงั้นพี่น้องก็เดาได้ว่าเรามีเครดิตดีแค่ไหนนี่เฉพาะดอกเบี้ยชำระเป็นเลข7หลักต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะครับเลข7หลักนะเรามีเครดิตดีมากนะครับจนในที่สุด
เราทำทุกวิถีทางนะใช้คอนเน็กชันก็แล้วใช้ความรู้ความสามารถทุกอย่างของมนุษย์ก็แล้วนะครับในที่สุดผู้จัดการฝ่ายการเงินได้มาบอกที่บริษัทนะเขาทำพยากรณ์เขาบอกว่าบริษัททองโกลนะครับอีก6เดือนหน้าเจ๊งแน่นอนไปไม่รอดเพราะเขาคำนวณเป็นไงใช้หลักของการเงินคำนวณนะครับแล้วรู้ไหมคนที่ชิงลาออกคนแรกคือใครครับไอ้ผู้จัดการการเงินนี่แหละครับนะก็เห็นแผนบริษัทปุ๊บเขาบอกโอ้โหบริษัทนี้ไม่รอดแน่เลยเว้ยกูไปก่อนนะครับชิงลาออกไปก่อนเลยนะเราก็เลยอยู่ต่อจนในที่สุดคุณพ่อผมบอกว่าเราต้องยืนหยัดถึงที่สุดคุณพ่อผมบอกเราจะไม่ให้คนไม่ไล่คนออกไม่เลย์ออฟคนเลยนะถ้าเราเลย์ออฟคนคนหนึ่งเขาต้องเลี้ยงดูลูกเมียอีกเท่าไหร่เราก็พยุงกันครอบครัวใหญ่กันไปโอ้โหเป็นภาระที่หนักมากนะครับผมน้องชายคุณพ่อจนมาถึงจุดหนึ่งเหนื่อยมากไปไม่ไหวคือทุกเช้าตื่นขึ้นมาไม่อยากตื่นเลยนะครับตื่นมาไม่ได้ตัวเลขตัวเลขเนี่ยคุณเคยเห็นไหมคือเวลาหลับตาลงเนี่ยตัวเลขมันวิ่งอ่ะคือตัวเลขติดลบนะครับมันวิ่งนะเออพี่น้องเคยอยู่ในสภาพนี้คือความกดดันมันสูงปี๊ดเลยนะมันวิ่งเลยนะเราถึงจุดหนึ่งเราคุกเข่าลงเราบอกพระเจ้าผมไปไม่ไหวแล้วจริงๆนะเราเก่งเรียนมาแค่ไหนจบโน่นจบสถาบันโน้นจบสถาบันนี้ความรู้มนุษย์ใช้จนหมดคอนเนคชั่นใช้จนหมดแต่ลูกไปไม่ไหวแล้วลูกเหนื่อยมากนะลูกขอยกทองโกลให้พระเจ้าเป็นเจ้าของนะขอพระองค์วันนี้เนี่ยนะนี่คือเก้าอี้นะเราจะลุกขึ้นจากตำแหน่งของแชร์แมนเราจะลุกออกมาขอพระองค์เชิญนั่งเก้าอี้ประธานบริษัทด้วยเถิดเราลุกขึ้นจากเก้าอี้จริงๆนะบอกพระองค์เจ้าข้าทองโกไปไม่ไหวแล้วขอพระองค์เป็นเจ้าของบริษัททองโกด้วยเถิดพี่น้องคิดว่าพระเจ้ารับเป็นเจ้ารับเป็นประธานบริษัทนี้ไหมถ้าผมเป็นพระเจ้าผมต้องคิดอะไรรู้เปล่าไอ้สุทีนี่มันแย่ว่ะทีบริษัทมันกำไรนะมันไม่เคยเชิญเราเป็นประธานบริษัทนะทีบริษัทมันเป็น NPL ปุ๊บนะมันเชิญเรามานั่งเป็นประธานบริษัทของมันเลยผมคิดว่าพระเจ้าต้องด่าผมอย่างนี้แน่เลยใช่ไหมแต่ขอบคุณพระเจ้าความรักพระเจ้ามากเหลือเกินพระเจ้าตอบรับว่าพระองค์จะเป็นประธานของทองโกลทำไมผมทราบ4ธนาคารเนี่ยไม่มีทางแก้หนี้ได้หรอกเพราะเราทำมาทุกวิถีทางแล้วแต่เมื่อพระองค์เข้ามานั่งเป็นประธานบริษัทพระองค์สามารถจะแก้ด้วยวิธีการของพระองค์ที่มนุษย์ทำไม่ได้ผมรู้ว่ามนุษย์ทำไม่ได้เพราะผมก็เคยเชื่อว่าผมเก่งแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าผมไม่เก่งอะไรเลยแต่ผมรู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นแก้ได้แต่ถ้าพี่น้องอยากจะรู้ว่าแก้ยังไงนะครับก็เทปข้างหน้านะครับนะจะได้รู้ว่าแก้หนี้4บริษัทนี้แก้ยังไงแต่สรุปว่าพระเจ้าก็ช่วยแก้บริษัทนะครับและณวันนี้ผมกล้าบอกพี่น้องเลยผมกล้าพูดเต็มปากว่าณวันนี้ทองโกลเราไม่มีหนี้เราหลุดจาก NPL ออกมาเราไม่มีหนี้ใดๆเลยสรรเสริญพระเจ้านะครับแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าเรามีมากกว่าวันนั้นซะอีกมีมากกว่าวันนั้นซะอีกพี่น้องที่รักครับผมเข้าใจว่าหลายคนที่อยู่ในที่นี่นะครับท่านอาจจะมาคิดจากนี้หรืออาจจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกหรืออาจจะฟังเรื่องราวของพระเยซูมาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยแต่ตัดสินใจที่อยากจะให้พระองค์เป็นพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่าการที่เรามาเชื่อการที่ผมมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ผมไม่ได้เปลี่ยนศาสนานะแต่ผมกำลังได้รับชีวิตใหม่สำหรับผมการที่ผมมาเชื่อพระเยซูคือการที่ผมมีชีวิตใหม่การที่ผมมาเชื่อพระเยซูไม่ได้มาเชื่อด้วยอารมณ์เพราะพี่น้องก็ทราบนะครับผมเป็นคนที่มีโลจิกในหัวมากแต่การที่ผมมาเชื่อพระเยซูผมเชื่อและผมยอมจำนนด้วยหลักการไม่ใช่ด้วยอารมณ์
แต่ผมจำนนพระเจ้าด้วยหลักการและความจริงผมรู้ว่าผมช่วยตัวเองไม่ได้และยิ่งผมรู้จักพระเจ้าเมื่อไหร่นะครับผมยิ่งขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้ที่เดินข้างๆผมเวลาผมเจอปัญหาและพระองค์ทรงแก้ปัญหาให้ผมด้วยหลายคนบอกว่าคนที่เชื่อพระเจ้าเป็นคนที่อ่อนแอผมอยากจะบอกพี่น้องครับถ้าวันนี้ในรถคันหนึ่งมีตำแหน่งคนขับรถกับคนนั่งข้างๆแล้วก็นั่งข้างหลังหลายคนบอกว่าพระเยซูแล้วเมื่อเราเชื่อพระเยซูใจพระเยซูนั่งอยู่ในตำแหน่งไหนของรถในชีวิตของเราครับถ้าชีวิตของเราเปลี่ยนเหมือนรถคันนี้บางคนบอกว่าเมื่อมาเชื่อพระเยซูให้พระเยซูนั่งอะไรครับนั่งตำแหน่งอะไรครับคนขับใช่ไหมเพื่ออะไรครับให้พระองค์เป็นผู้ที่ขับนำชีวิตของเราบางคนบอกอ๋อเชื่อพระเยซูให้พระเยซูเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาคืออะไรครับคือนั่งข้างหลังอาจารย์โอเลี้ยวซ้ายไฟแดงหน้าเลี้ยวขวาใช่ไหมแต่สำหรับผมผมมีความคิดอีกแบบหนึ่งการที่ผมมาเชื่อพระเยซูคือพระเยซูนั่งข้างๆผมแต่ผมเป็นคนจับพวงมาลัยเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าผมจับพวงมาลัยแต่เมื่อพระเยซูนั่งข้างๆผมพระองค์บอกว่าเฮ้ยสุธีสี่แยกหน้าเลี้ยวซ้ายผมยอมจำนนตัดสินใจเชื่อพระองค์ว่าเลี้ยวซ้ายทั้งที่ผมอาจจะคิดว่าผมไปตรงได้การที่ผมมาเชื่อพระเยซูไม่ใช่เพราะว่าผมอ่อนแอแต่ผมเชื่อพระเยซูเพราะผมรู้ว่าผมต้องการพระผู้ช่วยพระเจ้าที่เข้าใจผมดีกว่าผมพระเจ้าที่รู้ว่าเมื่อไปถึงสี่แยกขณะที่ผมจับพวงมาลัยอยู่พระองค์บอกเลี้ยวซ้ายสิแล้วผมตัดสินใจว่าผมจะเชื่อพระองค์และผมก็เลี้ยวซ้ายไปท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่งานครบรอบ9ปีของคิดจักดีออนะครับและผมเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้จักนะเพื่อนๆชวนมาที่นี่ผมอยากใช้เวลานี้สั้นๆในการที่จะเชิญพี่น้องในโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะก้าวไปด้วยกันในโอกาสนี้ในการที่เราจะตัดสินใจเปิดหัวใจของเรานะครับให้องค์พระเยซูคริสต์เข้ามาด้วยสติสัมปชัญญะที่ดีว่าเรานับจากนี้ต่อไปเราจะไม่เดินคนเดียวอีกต่อไปแต่เรามีพระเจ้าที่เดินเคียงข้างเรามีพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยเรามีพระเจ้าที่รู้หนทางเบื้องหน้าดีกว่าเราและเราชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ก้าวไปด้วยดีมาเริ่มต้นใหม่กับองค์พระเยซูคริสต์ดีไหมครับถ้าใครคิดว่านี่เป็นโอกาสดีและต้องการที่จะเชิญพระเยซูต้อนรับเข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายนำดูชีวิตของเรานะครับมีไหมครับผมคิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่เราจะเปิดหัวใจของเราและก็ต้อนรับพระองค์ด้วยกันมีไหมครับมียืนยันด้วยการยกมือขึ้นนะครับนะด้วยการยกมือขึ้นขอเชิญพี่น้องที่ยืนที่ยกมือครับยืนขึ้นมาเลยครับนะผมจะอธิษฐานเผื่อครับยืนขึ้นผมจะอธิษฐานเผื่อพี่นะครับนะผมเชื่ออย่างนี้ครับพระเจ้าที่เข้าใจผมเข้าใจในชีวิตของผมนะวันนี้พระเจ้าจะเข้าใจและก็นำพาชีวิตของพี่ได้ดีเหมือนกันนะและพระเจ้าองค์นี้ที่สามารถนำผมผ่าน NPL นะครับนะผมไม่จะบอกตัวเลขเท่าไหร่นะแต่ผมรู้ว่าด้วยความสามารถของมนุษย์ก็จำกัดจริงๆเนาะแต่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่วันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนศาสนาเลยแต่วันนี้คือการรับชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะเรามีชีวิตใหม่ที่พระเจ้าฟังและพระเจ้าตอบ
นี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผมตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้ช่วยรอดผมรับเชื่อพระเจ้ายากมากนะเพราะผมเป็นคนที่ดื้อผมคิดว่าผมเก่งแต่ผมรู้ว่าผมจับพวงมาลัยชีวิตมานานแล้วแต่วันนี้ผมต้องการให้พระเจ้ามานั่งข้างๆผมแล้วบอกเฮ้ยสุธีถึงสี่แยกหน้าเลี้ยวซ้ายนะผมบอกพระเจ้าผมอยากตรงอย่าเลยคุณเชื่อผมสิเลี้ยวซ้ายดีกว่าผมจะนำทุกท่านอธิษฐานมอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าและพระเจ้าองค์นี้เมื่อเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นั่งเคียงคู่ในชีวิตของเราและบอกให้เราว่าเออชีวิตข้างหน้าตรงไปสิเลี้ยวซ้ายสิเลี้ยวขวาสินะครับและชีวิตของเราก็จะสูงขึ้นทางเดียวเป็นหัวไม่ใช่หางไม่ใช่เพราะเราเก่งนะแต่เพราะว่าเรามีพระเจ้าที่นำพาชีวิตของเราที่ทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้าต่อไปได้ดีไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะหลับตาลงนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานนะครับนะแล้วพี่น้องอธิษฐานตามผมก่อนดีไหมครับประโยคต่อประโยคและเมื่อผมจบนะผมจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกท่านดีไหมครับนะครับเราจะร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าที่รักวันนี้ลูกทุกคนได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ลูกได้สารภาพว่าลูกได้ทำผิดทำบาปทั้งต่อตัวเองต่อเพื่อนๆต่อคนในครอบครัวและต่อหน้าพระเจ้าด้วยบัดนี้ลูกขอเปิดหัวใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในหัวใจของลูกเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายชี้นำชีวิตของลูกลูกขอฝากชีวิตของลูกนับแต่นี้ต่อไปไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าขอพระองค์โปรดเมตตาดูแลชีวิตของลูกชีวิตทุกคนในครอบครัวและทุกๆคนที่ลูกได้มีส่วนเกี่ยวข้องลูกขอประกาศว่าลูกขอตัดสัมพันธ์กับวิญญาณที่ลูกเคยผูกพันและณเวลานี้ลูกขอประกาศตนว่าลูกได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วลูกอธิษฐานทูลขอและขอพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมจะใช้เวลานี้นะครับอธิษฐานเผื่อทุกๆคนดีไหมครับเราทุกคนหลับตานะครับผมจะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนด้วยกันดีไหมครับนะครับเราทุกคนหลับตานะครับข้าแต่พระบิดาที่รักขอพระคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้เป็นพิเศษเป็นวันที่เราฉลองครบรอบ9ปีของคริสตจักรดีออคริสตจักรของพระเจ้าและขณะเดียวกันพวกเราทุกคนมีความชื่นชมยินดีมากยิ่งกว่านั้นที่เราได้เห็นพี่น้องอีกจำนวนมากได้เข้าสู่ครอบครัวดีออเป็นครอบครัวที่เราจะก้าวไปโดยมีพระเจ้าเป็นเจ้านายโดยมีพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของลูกทุกคนบัดนี้ลูกทุกคนได้อธิษฐานต่อหน้าพระองค์ว่าลูกต้องการต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของลูกแล้วขอพระเจ้าโปรดทรงสถิตอยู่กับทุกๆคนขอพระองค์โปรดส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ปกปักพิทักษ์รักษาทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวชีวิตการงานอาชีพธุรกิจทุกอย่างนั้นฝากไว้ในการทรงนำของพระองค์ขอพระองค์โปรดทรงประทานสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพให้กับทุกคนขอพระองค์ประทานความปลอดภัยในชีวิตในการเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้อยู่ในการดูแลของพระองค์ขอพระองค์ประทานสุขภาพร่างกายที่ดีให้กับลูกทุกคนรวมทั้งทุกคนในครอบครัวที่เขาจะปราศจากโรคร้ายทั้งปวงให้ทั้งหมดทั้งนั้นทั้งสิ้นนั้นอยู่ในการดูแลอยู่ในการปกปักรักษาของพระองค์ด้วยเหตุนี้ลูกจึงอธิษฐานทูลขอและขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับนะครับและก็เชื่อว่าท่านได้ตัดสินใจสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้นะครับเป็นวันที่ครบรอบ9ปีครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอเสียบมือให้อาจารย์สุธีอีกสักครั้งนึงนะครับผม
ขอบคุณพระเจ้าจริงนะครับและขอเชิญอาจารย์อยู่บนเวทีสักครู่นะครับในโอกาสนี้นะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์โอริกศรีวงศ์นะครับได้มีโอกาสได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านอาจารย์บนเวทีด้วยนะครับครับผมครับครับผมขอเชิญอาจารย์โอริกด้วยนะครับได้มอบของที่ระลึกนะครับขอเชิญอาจารย์ตรงด้านกลางเนี่ยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับพี่น้องได้รับพระพรไหมครับวันนี้ครับนะครับเรารู้ว่านะครับสิ่งดีต่างๆนั้นพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้กับเรานะครับครับผมในโอกาสนี้นะครับเชิญเลยครับผมนะครับขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์อีกสักครั้งนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับว้าวนะฮะอยากบอกเราบอกอาจารย์พร้อมกันดีไหมครับว่าขอเชิญอาจารย์มาอีกด้วยนะครับปีหน้านะครับเชิญอาจารย์มาอีกปีหน้าเรื่อยๆนะครับมาเยี่ยมเราเรื่อยๆครับได้รับพระพรจริงๆครับขอบคุณอาจารย์พี่น้องปรบมือดังๆให้อาจารย์นะคะขอบคุณครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณอาจารย์เลยครับผมค่ะและสำหรับพี่น้องท่านใดเมื่อกี้ที่ได้ออกมาอยากจะรู้จักพระเจ้านะคะและท่านยังไม่ได้เอกสารต้อนรับจากทางคริสตจักรนะคะหลังจากนี้ให้คนที่พาท่านมามีโอกาสได้มารับด้านหน้าได้นะคะก็เป็นเอกสารแนะนำว่าเราจะมีโอกาสรู้จักพระเจ้าได้ยังไงวิธีอธิษฐานเป็นยังไงนะคะและตอนนี้ค่ะถึงเวลาที่เราต้องอธิษฐานแล้วเพราะเราจะแจกรางวัลใหญ่นะคะคุณเดวิดคะโปรแกรมภาคนี้ครับภาคนี้เรียกว่าภาคพิสดารนะครับท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องท่านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมนะครับอยากจะขอเชิญนะครับท่านอาจารย์พิมพ์สวัยศรีวงศ์เป็นผู้มอบรางวัลบริเวณด้านหน้าเลยนะครับขอเชิญอาจารย์นะครับในพิมพ์ของเรานะคะรางวัลแรกนะคะเป็นรางวัลกิฟต์วอเชอร์สลัดบาร์จากโรงแรมแคนทารีนะคะจำนวน2ที่นั่งนะคะโดยคุณเรนะคะได้มีโอกาสเป็นสปอนเซอร์ของเราในรางวัลนี้รางวัลที่ ออกได้แก่และเป็นเลขตัวเดียวครับท่านที่มาตั้งแต่เช้าเลยนะครับหมายเลขที่มาครับคือหมายเลข8ครับผมหมายเลข8ยกมือค่ะยกมือค่ะถ้าได้ขอยกมือมาเลยค่ะคุณพี่นะครับ2ที่นั่งนะคะเย็นนี้ไปนั่งทานได้รางวัลต่อไปเป็นเตาย่างสแตนเลสนะคะ BBQ BBQ นะคะคบแบบพกพาได้โอ้โหต้อนรับหน้าหนาวนี้เลยจำนวน1รางวัล นะคะโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด World Inc Trading นะคะเป็นสปอนเซอร์ให้เราสามารถกินหมูกระทะได้ตลอดชีวิตเลยนะครับ ทั่วโลกเลยนะครับหมายเลขที่ออกครับหมายเลข118ครับผมยกมือค่ะโอ้โหเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะวัยรุ่นครับเชิญวัยรุ่นครับผมวัยรุ่นครับชวนพี่ด้วยนะคะพี่จะไปด้วยนะครับรางวัลต่อไปสำหรับคนรักสุขภาพนะคะเป็นไม้เทนนิสรุ่น Hyper Pro Staff 5.0 คาร์บอนแบบเบาวิวเลยนะคะจากคุณโหน่งชนะกันของเรานะคะว้าวนะค่ะเป็นคนที่มาเช้ามากนะครับหมายเลข3ครับผมหมายเลข3ครับตีเทนนิสเย็นนี้ได้เลยชูมือค่ะหมายเลข3อยู่ทางไหนคะอ๋อด้านนู้นนะคะโอ้โหรางวัลคูปองเงินสดคูปองเงินสดเลยนะคะพี่น้องซื้อของได้ตามอัธยาศัยจำนวน 1,000 บาทโดยพี่อ้อยเพลินพิษของเรา1รางวัลค่ะครับท่านสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยนะครับ หมายเลขที่ได้ครับหมายเลข97ครับผม97ครับโอ้คิดตังได้ใช่ไหมคะน้องไวยนั่นไงน้องไวยมาเลยค่ะเมื่อมีเตาหมูกระทะแล้วก็ไม่ใช่น้องวายค่ะแค่ใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับกิ๊ดดังเพราะว่าใกล้เคียงว้าวนะตอนนี้มีเงินไปซื้อหมูกระทะมาปิ้งแล้วนะยินดีด้วยนะครับรางวัลต่อไปนะคะคูปองเงินสด 1,000 บาทนะคะจากคุณติ๋มนะคะแม่ติ๋มของเรานะคะ 1,000 บาทเลขสวยมากครับผมเลขที่ออกนะครับหมายถึงรางวัล147ครับผม147ครับชูมือค่ะคุณติ๋มไพโอเนียนะคะคุณติ๋มไพโอเนียขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมคุณครับ147นะครับได้ไหมคะโอ้มาแล้วมาแล้วครับน้องน้อยโอ้โหยินดีด้วยครับผมครับทุนการศึกษานะครับน้องๆรางวัลต่อไปนี่แอบอธิษฐานเองถ้าพิธีกรจับได้เขาจะให้ไหมคะให้นะให้ไม่เป็นไรครับเอาละรางวัลนี้นะคะจากคลินิกทันDental Me Clinic นะคะโดยหมอโต้หมอโบมีโอกาสได้มอบกิฟต์วอเชอร์ส่วนลด 10,000 บาทสำหรับเคสจัดฟันใหม่เลยนะคะ 10,000 บาทนะพี่น้องลดราคาไปเลย3รางวัลโอ้โหสามารถนะครับขูดหินปูนได้ตลอดชีวิตนะครับจัดฟันค่ะจัดฟันเท่านั้นโอเคครับโอเคนะครับจัดฟันเท่านั้นนะคะ3รางวัลรางวัลแรกได้แก่153ครับโอ้ย153ครับ153ค่ะมีไหมคะโอ้โหนะครับโอ้พระเจ้ารักเด็กมากครับมาแล้วครับ153นะครับ
ขอขอบคุณนะครับต่อไปครับรางวัลที่2นะคะรางวัลที่2ครับเขย่าครับเอาลึกๆบ้างนะครับอธิษฐานเยอะๆหน่อยใครอยากได้โอ้โหรางวัลนี้ครับ27ครับผม27ครับ27ค่ะ27ชูมือค่ะ27โอ้โหโหแพงมากเลยนะคะ1บาทคุณพ่อเหรอคะคุณพ่อจัดฟันเหรอคุณลูกอีกแล้วนะครับไม่ใช่คุณพ่อเป็นน้องนะคะเรียกว่าคุณพ่อได้จัดฟันนะคะคุณหมอของเราใจดีมากครับคุณหมอแล้วนอกจากจะหน้าตาดีแล้วนะครับยังใจดีอีกนะครับโอ้โหหมอโต้หมอโบนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับรางวัลชิ้นใหญ่นะคะขอบคุณครับและอีกหนึ่งรางวัลนะคะสำหรับกิฟต์วอเชอร์ส่วนลด 10,000 บาทสำหรับการจัดฟันนะคะครับผมหมายเลขนะครับ170ครับผม170ครับ170ทางไหนคะขอชูมือหน่อยค่ะ1701มาแล้วครับพี่ติ๋มนะครับพี่ติ๋มโอ้โหสุดยอดนะครับมาเลยนะคะเอาลูกชายมารับแทนนะคะกรี๊ดได้นะคะนะฮะโอ้โหเป็นดารานะครับนะครับเก่งมากนะครับค่ะครบแล้วนะคะสำหรับรางวัลจัดฟันนะคะอีกหนึ่งรางวัลนะคะจากรถไถจิ๋วจอมพลังจากพี่จิ๋วของเราค่ะพี่จิ๋วของเราให้กิฟต์การ์ดช้อปปิ้งโลตัสเลย 1,000 บาทโอ้โหนะรางวัลที่ออกนะครับหมายเลข52ครับ52หมายครับหมายเลข52ครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับคุณพี่ครับโอ้โหว้าวนะครับคุณพี่มาครั้งแรกนะครับได้เลยนะครับจากนะครับรถไถจิ๋วนะครับว้าวแสดงความยินดีด้วยนะครับครับหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหรอครับกำลังเพลินเลยครับโอเคครับเดี๋ยวคริสต์มาสมาจัดใหม่นะคะโอเคครับโอ้โหนะจับเพลินเลยนะคะสุดยอดนะครับพี่น้องคะและคริสต์มาสนี่ก็ใกล้จะมาถึงโอ้จะมีบรรยากาศแล้วก็กีโอชอบเยอะกว่านี้มากเลยแล้วจะมีบ้านครับพร้อมรถยนต์นะครับให้พี่น้องไปดาวน์แล้วซื้อเองนะครับคริสต์มาสนี้ยิ่งกว่าเดิมนะครับของรางวัลนะครับแล้วก็ช่วงนี้อยากจะประกาศข่าวสั้นๆนะคะสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเย็นนี้นะคะครับสำหรับบ่ายวันนี้นะครับเวลานะครับชมรมนะครับชมรมต่างๆมีรายการดังนี้นะครับ14:00 นถึง16:00